นี่800 เมตรหญิงก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมที่จะลงสนามทำการแข่งขันเป็นรายการถัดมาครับนี่คือวูหงเจียวครับของจีนอายาโนะเชียวมิจากญี่ปุ่นและนี่เป็นนักกีฬาจากเวียดนามนะครับเยียนที่ชูฮวาก็ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ800 meter final ลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะทาง800 เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ In lane 1 from China Wu Hongjiao ช่องวิ่งที่1 Wu Hongjiao จากจีน In lane 2 is Nguyen Thi Thu Ha from Vietnam ช่องวิ่งที่2 Nguyen Thi Thu Ha จากเวียดนาม In lane 3 from India Chanda ช่องวิ่งที่3 Chanda จากอินเดียIn lane 4 is Budiyan Selage Tarushi Karunaratna from Sri Lanka. ช่องวิ่งที่4 Budiyan Selage Tarushi Karunaratna จากศรีลังกา In lane 5 from Japan Eri Ikezaki. ช่องวิ่งที่5 Eri Ikezaki จากญี่ปุ่น In lane 6 is Abaratna.Kayantika from Sri Lanka. ช่องวิ่งที่6 Abaratna Kayantika จากศรีลังกา In lane 7 is Lavika Sharma from India. ช่องวิ่งที่7 Lavika Sharma จากอินเดีย And in lane 8 Ayano Shiomi from Japan. และช่องวิ่งที่8 Ayano Shiomi จากญี่ปุ่นก็มีนักกีฬาจากอาเซียนก็คือนักกีฬาจากเวียดนามนะครับก็น่าสนใจครับระยะนี้นี่นักกีฬาหญิงจากศรีลังกาจากอินเดียนั้นถือว่าวิ่งกันได้ดีรวมถึงนักกีฬาจากญี่ปุ่นด้วยเจ้าของสถิติทางชิงแชมป์เอเชียนั้นเป็นเจียนจ้านะครับจากจีน2 นาที 01.16 ทำไว้ที่ฟุกุกะตั้งแต่ปี1998นี่แหละครับนักกีฬาจากศรีลังกาครับขึ้นมานำแล้วนะครับอาติกาล่าแล้วมีจากอินเดียนะครับแล้วก็จากจีนศรีลังกามี2คนด้วยกันนะครับอยู่ในลูกที่4กับในลูกที่6นะครับที่นำอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นนักกีฬาในลูกที่6หรือว่าช่องวิ่งที่6นะครับอาติกาล่าอาเบรัตนากายันติกาทูชารีแล้วมีนักกีฬาจากอินเดียนะครับที่ไล่ตามหลังอยู่นะครับอินเดียนั้นมี2คนครับอยู่ในลูกวิ่งที่3กับในลูกวิ่งที่7ลูกวิ่งที่3นั้นเป็นชันดาหกสามสี่ครับครับเขี้ยวอยู่ในตอนนี้ในรูปที่6นะครับอาติกาล่านำอยู่ชนะเป็นที่2แล้วก็ดิชินายาก้าเป็นอันดับที่3แต่ดูแล้วช่วง9ของดิชินายาก้าดีกว่านะครับจะเร่งสปรินต์ตัวเองได้หรือเปล่าชนะแซงแล้วครับแซงทางอาติกาล่าไปแล้วครับแล้วมีทางดิชนาก้าพยายามที่จะเร่งเข้ามาเหลือ100 เมตรสุดท้ายดิชนาก้าออกไหมฉีกออกมาทางขวาหรือเปล่าครับเนี่ยครับดึงเดินมาทางขวาแล้วครับอาแล้วครับก้าต่อก้าแล้วครับรับนับจากนี้ไปแล้วดิชนาก้านี่แหละครับได้เปรียบในเรื่องของช่วงวิ่งนะครับช่วงก้าวดีกว่าแล้วก็แซงทางชนามาได้ฮะโอ้โหวางแผนการวิ่งดีมาก2 นาที 6 0.68 นะครับ
วลาของทางดิสนายากาโอ้โหมาแซงในช่วงเหลือประมาณสัก50เมตรสุดท้ายครับดิชยานาการ้ายกาจมากแต่ก็ต้องอาจจะเรียกว่าเป็นแผนของนักวิ่งจากศรีลังกาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าอาร์ติกาล่านั้นวิ่งขีดตัวเองขึ้นมานำโด่งตั้งแต่แรกบังคับให้ชันด้านั้นต้องเร่งตามครับโดยที่ดิชยานากาในช่วงแรกนั้นยังมีเวลาได้เก็บได้ผ่อนแรงนะครับแล้วมาเร่งในช่วงท้ายสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ดูครับในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยอาร์ติกาล่าสองนาทีสองนาที00.66นะครับเวลาของดิสยานากาส่วนชันด้านนั้นสองนาที01.58แล้วก็เวลาของทางอาร์ติกาล่านั้นสองนาที03.25มีเสียงคือฮาจากการแข่งกรีธาในประเภทลานขึ้นมานะครับมีที่แข่งพร้อมกันในช่วงเวลานี้นอกเหนือจากกระโดดข้ามชายทุ่นน้ำหนักหญิงแล้วก็ยังมีพุ่งแหลนชายเนี่ยที่ทำการแข่งพร้อมกันอยู่ทุ่มน้ำหนักหญิงอาริรัตอินทดิตเพิ่งจะทุ่มไปครั้งแรกนะครับนี่เป็นเวลาของการแข่งขันวิ่ง800เมตรหญิงนะครับเฉียวมีนั้นเข้าเป็นที่5เย็นที่ทุ่ห้าจากมาเลสจากเวียดนามเข้าเป็นอันดับที่6ครับ